พร้อมตายแล้วกล้องลอยเลยลมยินเบาเสียงพี่ทอมหน่อยสองแก๊กสองแก๊กแก๊กเดียวพออ่ะพอแล้วแน่นไว้อย่าสายด้วยสายให้ลอยลมบนจ้าช่วงช่วงอะไรวะแนะนำแนะนำความรู้คู่มีดอ๋อความรู้อ่ะแนะนำไม่แนะนำแนะนำไปแล้วความรู้คู่มีดเฮ้ยบ้านรุ่นนี้เรายังไม่แนะนำแนะนำไปแล้วนี่คุณอย่าเถียงผมดิเฮ้ยไอ้เหี้ยสั่งผลิตโอ้ยัดแม่งโอ้ให้ดูเลยแม่งพอกองกันอยู่ 4-5 ขวดตอนนี้เถียงกันไม่ถูกเลยเนี่ยผมเป็นผู้สั่งผลิตมามามาอ่ะรุ่น SMF อ๋อลอกมาจากสไตเดอร์ลอกมาจากพี่โป่งที่เล็กไฟไม่ใช่อ๋อสโตนเมทัลไฟแน่นเกิดทันหรือเปล่าอ่ะหน้าตาอย่างนี้ไอ้รุ่นนั้นที่ถ่ายไปอ่ะมันมีด้ามแต่รุ่นนี้ก็เลยบอกไงช่วงความรู้คู่มีดจ้าทำไมมันเป็นเชือกวะพี่ไอเนี่ยมันคือเชือกพาราคอร์ดครับลื้อออกมาความยาวประมาณอันนี้3เมตรคุณก็เอาไปขึงผ้าขึงนั่นตากเกงในตากเกงในหรือถ้าเครียดนะก็มัดคอ ตายรับรองไออย่างนี้ตายแน่นอนเพราะเชือกมันเหนียวนะสังเกตไหมพวกมีดนอกๆพวกฮันติ้งเขาก็จะมาพันกับด้ามมีดอ่ะเพราะมันเป็นอรรถประโยชน์จ้ะหรือบางทีที่ผมใช้คือผมมาพันเพื่อความสวยงามผมก็จะเคลือบเรซินเอาไว้เรซินเพื่อไม่ให้มันชื้นน่ะและที่สำคัญน่ะไอ้มีดอ่ะลักษณะเงี้ยคุณไปเอาไว้หน้ามาหน่อยปะไอ้บักตัวไหนบ้างอ่ะที่มันเปลือยอ่ะบักเปลือยอ๋อเอาบักเปลือยมาหน่อยดิบักเปลือยมาหน่อยดิเอารุ่นไหนก็ได้หยิบมาสักตัวนึงเอารุ่นแพ็คไลท์สกินเนอร์แพ็คไลท์สกินเนอร์เวลาคุณเอาไปมันจับมันลื่นคุณก็ถูกต้องนี่ไงกำลังจะบอกว่านอกเหนือจากประโยชน์ที่ว่าเอาเชือกแกะเอาไปใช้แล้วนะเอาพาราคอร์ดแกะไปใช้แล้วนะมันก็หนึบมือขึ้นมาอีกระดับนึงอ่ะนอกเหนือจากคุณจะมาจับอย่างเงี้ยล้นๆอย่างเงี้ยใช่ไหมมันลื่นอ่ะดีกว่าอารมณ์มันลื่นอ่ะก็ซื้อพาราคอร์ดมาพันกันหน่อยตามร้านแคมปิ้งทั่วไปแหละแต่พาราคอร์ดมันมีจริงกับอเมริกานะอ้าวชิบหายเอาละครับดูยังไงต่อคลิปหน้าเดี๋ยวต่อคลิปหน้าพาราคอร์ดเดี๋ยวกูพาไปดูพาราคอร์ดดินี่แทบปิดไฟทำไมนี่อยู่เป็นกล่องเลยอยู่เป็นกล่องเลยพาราคอร์ดพาราคอร์ดพาราคอร์ดถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เชือกร่มไงแต่เชือกร่มเมืองไทยเมืองจีนอเมริกาไม่เหมือนกันอันนี้อเมริกามีหลักการดูง่ายที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วกันวันนี้ก็จบความหมายของ MC2 ไปแล้วนะครับไอ้นั่นอีกทีนี้ SMF ตัวนี้ SMF ตัวนี้เล็กอะไรSK5 นั่นเหล็กญี่ปุ่นทำฮัมมอนมาอย่างดีนะครับมันถ่ายยากกว่าฮัมมอนเนี่ยต้องมาดูที่ร้านว่ะก็ไม่เอาเป็นว่ารับประกันว่าแจ๋วแล้วกันมันเป็นแฮมมอนแล้วกันแล้วก็หนาเออนะครับหนาอย่างนี้คือคุณเอาไปปึกไม้แล้วคุณตอกลงไปได้เลยเพราะมีพื้นที่รองรับแรงได้อย่างดีนะครับเหล็กคุณภาพดีเป็นเหล็กหน้ามันขึ้นสนิมนะขึ้นจริงๆนี่เราไม่ได้โม้นี่หางก็ขึ้นแล้วนิดหน่อยนะครับสนใจก็ลองมาดูที่ร้านได้ขายไปหลายตัวแล้วและตัวใหม่ก็ทยอยเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าผมสั่งตัดทีเดียวเลย10ตัวแต่ค่อยๆทยอยเข้ามาก็มาดูแล้วกันงานแฮนด์เมดฝีมือช่างไทยคนไทยทำคนไทยขายและคนไทยก็เจ๊งคนไทยไม่เจ๊งดิเหมือนกันนักมวยกับโปรโมเตอร์เทรนเนอร์มันต้องร่วมมือกันทำไม่เป็นกว่าจะคุยกับช่างมันไม่ใช่เรื่องยากเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายดูวิดีโอย้อนหลัง YouTube คิดอะไรไม่ออกเข้า Google มาดิแคม2020เพื่อนเราใน LINE มาดิแคม2020นั่นจบ